นอกจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแล้วนะคะอีกหนึ่งหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนั่นก็คือนิคมสร้างตนเองซึ่งทางปปท.ได้มีการลงพื้นที่ในภาคอีสาน2จังหวัดคือที่อุดรธานีและที่ขอนแก่นนะคะซึ่งล่าสุดก็ถือว่ามีข้อมูลค่ะไปพบความผิดปกติของการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งมี2รูปแบบด้วยกันนะคะตั้งแต่มีการรวบรวมรายชื่อเพื่อที่จะไปรับเงินและหลังจากที่รับเงินแล้วก็นำเงินนั้นมาตั้งเป็นกองทุนถือว่าเป็นการใช้เงินลักษณะผิดวัตถุประสงค์นะคะเราจะไปติดตามเรื่องนี้นะคะจากคุณธนภัทรติรังกูลอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะนิคมสร้างตนเองห้วยหลวงในอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีคือพื้นที่เป้าหมายที่ทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ลงตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์ได้มีการทำเรื่องของงบสนับสนุนในรูปแบบของเงินสงเคราะห์รายบุคคลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระหว่างปี2559ถึงปี2560ให้กับชาวบ้านโนนชัยพรหมู่ที่9แต่ปรากฏว่ามีการนำเงินทั้งหมดไปใช้ในรูปแบบกองทุนจึงถือว่าเรื่องนี้ผิดระเบียบชาวบ้านหลายคนเปิดใจกับทีมข่าว Spring News ว่าทางผู้นำชุมชนได้เข้ามาให้ชาวบ้านที่มีสิทธิ์ตามเกณฑ์ได้รับลงชื่อรับเงินสงเคราะห์คนละ 2,000 บาทซึ่งมีพิธีการรับมอบกันอย่างเป็นทางการภายในศาลาประชาคมหมู่บ้านเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วก่อนที่เงินทั้งหมดจะถูกรวบรวมกลับไปในรูปแบบของกองทุนโดยที่พวกเขาไม่เคยได้รับเงินสงเคราะห์เหล่านี้แม้แต่คนเดียวนางบรรจงมาตยาคูณผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโนนชัยพรหมู่ที่9ได้เปิดใจกับทีมข่าวสังคม Spring News เป็นแห่งแรกหลังจากที่ปปท.เข้ามาตรวจสอบเมื่อวานนี้ในฐานะที่เป็นผู้รวบรวมรายชื่อของชาวบ้านในการรับเงินสงเคราะห์โดยบอกว่าเหตุผลคือต้องการนำเงินจำนวน 80,000 บาทที่ได้เข้ามาพัฒนาชุมชนผ่านกองทุนผู้สูงอายุและการฝึกอบรมอาชีพโดยที่ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องที่ผิดระเบียบก็ปรึกษาเขาว่ามีงบที่จะอบรมไหมเขาก็บอกว่าไม่มีงบจะอบรมให้แต่จะมีเคสใช่เป็นเคสที่มีผู้มีรายได้น้อยถ้าทำเคสตัวนี้เขาก็จะเอางบตัวนี้ลงมาให้ในรูปแบบเป็นกลุ่มแล้วก็เลยจะทำเคสไปเพื่อรวบรวมมาในกลุ่มก่อนที่เขาจะมอบเงินให้เขาก็เอากลุ่มไปพูดคุยกันในนี้ผมแล้วก็มอบทุนให้ก็ถ่ายรูปเอาเงินไปถึงแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เอาเงินมาที่กลุ่มมารวมกลุ่มแล้วก็ไปจัดการบริหารจัดการอบรมจัดอบรมจ้างวิทยากรค่าอุปกรณ์อะไรอบรมทุกอย่างครบเซตหมดก็ใช้จ่ายในนั้นเป็นค่าอาหารว่างให้กับสมาชิกแล้วก็ค่าวิทยากรครับมีการจัดทำรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับกองทุนที่รวมเงินมาไหมครับอันนี้เราไม่ได้คิดว่าเขาจะมาดูมาตรวจสอบอะไรเราใช่ไหมคะให้มาแล้วก็จ่ายไปตามที่เราทำอบรมแล้วก็จ่ายไปค่าอาหารว่างอะไรพวกนี้เราก็ไม่ไปนั่งจดเพราะว่างานปกติงานผู้นำก็เยอะอยู่แล้วค่ะก็เลยไม่ได้ไปใส่ใจตรงนั้นครับไม่คิดจะเป็นเรื่องใช่ค่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องแบบนี้ครับขณะเดียวกันทางโลกโซเชียลอย่างเพจกุดจับออนไลน์ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับกรณีที่ปปท.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์ในนิคมสร้างตนเองห้วยหลวงจนได้รับความสนใจจากคนในพื้นที่และมีการแชร์ส่งต่อกันเป็นจำนวนมากทำให้วันนี้ทางปปท.ที่ยังคงปักหลักตรวจสอบเป็นวันที่2ต้องขอทำงานสอบข้อมูลเป็นทางลับเนื่องจากขณะนี้ชาวบ้านมีความตื่นตัวสูงและทำให้การทำงานค่อนข้างยากลำบากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามวันพรุ่งนี้พันตำรวจโทวรรณนพสมจินตนากุลผู้ช่วยเลขาธิการปปท.จะลงพื้นที่ตรวจสอบภายในนิคมสร้างตนเองทั้ง2แห่งของจังหวัดอุดรธานีได้แก่นิคมสร้างตนเองห้วยหลวงและนิคมสร้างตนเองเชียงพินเพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไปปิยพัฒน์เลิกอาสาถ่ายภาพธนภัทรติรังกูลทีมข่าวสังคม Spring News รายงาน